เบื้องลึกดราม่านางงามกับการแอบอ้างบุคคลระดับสูงเพื่อปิดปากเชอร์เอมเพื่อไทยยุครียูเนียนหญิงอ้อโดดกำกับเองปูทางรอณัฐพงษ์เขยขวัญขึ้นนำพรรคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับจากกรณีดราม่าการจัดประกวด Miss Thailand Universe เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับประเด็นผู้จัดการนางงามอยู่ในคณะกรรมการการประกวดป้อนคำถามเชอร์เอมชยาธนุษย์สอนทัศน์ที่กำลังมาแรงจากกระแสโซเชียลกับการตอบคำถามกรรมการรอบออดิชั่นได้อย่างโดดเด่นจนโซเชียลนั้นต่างเอาใจช่วยกันให้น้องได้มงกับกลายเป็นกระแสตีกลับในชั่วข้ามคืนจนแล้วจนรอดครับไม่มีคำชี้แจงจากเชอร์เอมแต่อย่างไรในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงต้นอาทิตย์นี้ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงจากภาพของน้องที่ตอบคำถามได้อย่างฉลาดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วจนหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าหรือสิ่งที่เธอโดนกล่าวหานี้จะเป็นความจริงและเธอคงจะเก่งกับการตอบคำถามแบบเป๊ะเวอร์เพราะการเตรียมกันเท่านั้นโดยทางกองประกวดและหัวเรือใหญ่อย่างแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกศิกผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand ก็ออกมาทั้งโพสต์และก็ไลฟ์สดราวกับว่ากำลังกดดันให้เชอร์เอมพิจารณาถอนตัวไปแบบเงียบๆเพื่อไม่เสียสถาบัน Miss Thailand Universe แต่แล้วที่สุดครับเมื่อวันที่29กันยายนตอนบ่ายเชอร์เอมก็ได้ออกมาแถลงข่าวที่ตึก GMM ให้คนทั้งประเทศได้ทราบอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนทุกกระบวนความใครที่ดูการแถลงข่าวการไล่ซักจากนักข่าวที่ค่อนข้างก้าวร้าวและไหวพริบกับการจริงใจในการตอบคำถามของเธอคงจะมีคำตอบในใจแล้วว่าเชอร์เอมนั้นเป็นของจริงอย่างที่แฟนนางงามทั้งประเทศเคยเอาใจช่วยหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงเรื่องผิวเผินบนผิวน้ำเท่านั้นเบื้องลึกถ้าสังเกตกันให้ดีไล่มาจากไทม์ไลน์เมื่อวันศุกร์เราจะพบเห็นข้อพิรุธคาใจในหลายๆเรื่องดังนี้ 1. เชอร์เอมหายไปไหนทำไมไม่ออกมาไขข้อกล่าวหาปล่อยให้เวลาผ่านไปเนิ่นนานซึ่งไม่ตรงกับคาแรคเตอร์ของนางที่พร้อมตอบทุกข้อสงสัยจากใจจริงโดยไม่ต้องมีบท 2. ต่อมาเมื่อมีหมายว่าเชอร์เอมจะแถลงที่ร้านอาหารอิตาเลียนพราวฟ้าทาวอินทาวทำไมถึงยกเลิก 3. จากนั้นเมื่อมีข่าวจะไปออกรายการคุยแซบโชว์ทั้งที่รายการเตรียมเวทีไว้ให้แล้วแต่ทำไมถึงถูกยกเลิกกลายมาเป็นแถลงข่าวที่ตึก GMM แทนแท้จริงแล้วข้อสงสัยเหล่านี้มีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาเพราะข่าววงในแจ้งมาว่ามีผู้ใหญ่ในกองประกวดที่มีความใกล้ชิดกับ VIP ทำการกดดันเชอร์เอมโดยมีการแอบอ้างบุคคลระดับสูงมาที่วางเอาไว้จึงเป็นการกดดันให้เชอร์เอมไม่มีพื้นที่แถลงข่าวและให้ถอนตัวไปอย่างเงียบโดยอ้างปัญหาสุขภาพเพื่อให้การประกวดในรอบสุดท้ายเป็นไปอย่างราบรื่นคณะผู้จัดการเรื่องการประกวดมิได้มีข้อด่างพร้อยใดๆแต่เหมือนฟ้ามีตาครับในขณะที่เชอร์เอมกำลังถอดใจเมื่อเช้าวันจันทร์ว่าคงจะต้องเดินเกมตามหมากที่เขาวางเอาไว้กลายเป็นคนไม่มีที่ยืนในสังคมไม่มีอนาคตมีปากมีข้อมูลชี้แจงแต่ไม่สามารถพูดได้พลันทันใดนั้นก็ได้รับข้อมูลจากอีกสายนึงที่เชื่อถือได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นการแอบอ้างบุคคลระดับสูงและนอกจากเชอร์เอมจะโดนแล้วยังมีอีกหลายคนที่โดนอย่างเธอเช่นเดียวกันนั่นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจส่งกำหนดสื่อให้สำนักต่างๆเพื่อแถลงเปิดแจงชี้แจงที่ร้านอิตาเลียนพาวฟ้าทาวินทาวในแบบวันจันทร์เพื่อที่จะแถลงต่อในวันอังคารแต่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนัดจากร้านอาหารดังกล่าวไปอยู่ในรายการคุยแซบโชว์เพื่อเปิดให้นักข่าวถามเมื่อจบรายการต่อมากลางดึกของคืนวันจันทร์รายการคุยแซบโชว์จึงได้โทรมาขอปฏิเสธเชอร์เอมแต่ได้ช่วยประสานให้ใช้พื้นที่ตึก GMM ในการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันอังคารได้โดยรายการไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใดซึ่งข่าววงในก็ได้มีการนำเสนอออกมาว่าเป็นการพยายามล็อบบี้จากกองประกวดเรื่องนี้คนวงในและสื่อสายบันเทิงต่างก็รู้กันดีสิ่งที่น่าคิดก็คือเหตุผลอะไรที่กองประกวดใช้ในการล็อบบี้จนร้านอาหารชื่อดังและรายการชื่อดังถึงกับขอยกเลิกกับเชอร์เอมจะเป็นไปตามข่าวลือใช่หรือไม่ว่าผู้ใหญ่ในกองประกวดที่ชอบอ้างว่ามีความใกล้ชิดกับบุคคลระดับสูงโทรไปแอบอ้างอะไรบางอย่างกับกรณีเหล่านี้
และจะเป็นเหมือนกรณีเชอร์เอมที่โดนผู้ใหญ่แอบอ้างกดดันมาตามที่ได้เขียนไปก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่งานนี้ต้องฝากแม่ปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกและคุณณนรงค์เลิศกิจสิริที่รวมกันตั้งบริษัท TPN ที่ได้ลิขสิทธิ์จัดประกวด Miss Universe Thailand ช่วยสอบสวนหาความกระจ่างด้วยเพราะถ้ามีทีมงานคนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนของกองประกวดแอบอ้างบุคคลชั้นสูงไปเที่ยวล็อบบี้แบบนี้จริงๆต้องถือว่าเลวมากเพื่อปกปิดการบริหารการจัดการประกวดที่ล้มเหลวของตัวเองและรังแกผู้หญิงตัวเล็กๆที่ได้ช่วยสร้างกระแสทำให้กองประกวดปีนี้ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเรื่องนี้เท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ใครทำอะไรไว้ย่อมรู้ดีแก่ใจมากันที่เรื่องของการเมืองกันบ้างครับเมื่อคุณหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรนายหญิงตัวจริงโดดลงมากำกับปรับโครงสร้างพรรคเองต้องเล่นใหญ่ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อปลุกความคึกคักของสาวกเพื่อไทยให้กลับคืนมาหลังจากอยู่กันแบบสังกตายมาพักใหญ่เริ่มจากการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือ1ตุลาคมนั้นตามแผนจะลดจำนวนลงให้เหลือเพียง 20-24 คนรีดไขมันส่วนเกินเพิ่มความกระชับคล่องตัวเลิกระบบแจกตำแหน่งไว้ประดับบารมีแต่ไม่มีแอคชั่นสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่จะกลับมานั่งในตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งหลังจากยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้และจะกลับมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเหมือนเดิมส่วนตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคที่เคยเดินชนกันในพรรคเพราะมีถึง15คนก็จะลดลงเหลือเท่าที่จำเป็นโดยจัดเป็นโควต้าภาคมีภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคกทมและก็อาจจะมีตัวแทนมุ้งสำคัญอีก 2-3 คนตำแหน่งแม่บ้านเลขาธิการพรรคลงตัวที่ประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.โคราชลูกม่อเก่าตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยและอดีตรมช.คมนาคมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ส่วนรองเลขาธิการพรรคที่เคยมีถึง7คนก็ลดจำนวนลงเช่นกันโดยจะมีทั้งตัวเก่าที่มาคอยช่วยประคับประคองและคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาฝึกงานสานต่อแววแววว่าวันอยู่บำรุงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของสารวัตรเหลิมคู่กัดตลอดการของหญิงหน่อยสุดารัตน์กิริราพันธ์ก็ได้รับการทาบทามให้มาเป็นรองเลขาธิการพรรคด้วยแต่เจ้าตัวขอปรับภาพลักษณ์สักระยะนึงก่อนจึงแต่ได้แต่ขอรับตำแหน่งไว้ด้วยใจส่วนโฆษกพรรคจัดเป็นหญิงล้วนลดภาพความก้าวร้าวเพราะไม่ได้ออกมาชนกับใครโดยมีอรุณีกาศยานนท์เป็นโฆษกพรรคและจิราพรสินธุภัยสรณันท์อันนพรเป็นรองโฆษกสำหรับคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคที่ก่อนหน้านี้มีคุณหญิงหน่อยเป็นหัวหน้าพรรคก็คงต้องยุบไปแล้วตั้งทีมใหม่ใช้ชื่อว่าคณะทำงานขับเคลื่อนพรรคแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น5ด้านครับมีด้านการเมืองเศรษฐกิจงานสภาผู้แทนงานข่าวกรองและงานด้านการบริหารพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ได้ดึงลูกน้องเก่าที่เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหญิงหน่อยมาช่วยกันขับเคลื่อนด้านต่างๆทั้งเสี่ยอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเสี่ยอ้อยจตุรนฉายแสงเสี่ยเพ้งพงศักดิ์รัตพงษ์ไทสารหมอมิ้งนายแพทย์พรมินทร์เลิศสุริเดชพี่ชัยนรินทพันธ์เป็นต้นรวมไปถึงบุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ได้เป็นแค่แคนดิเดตนายกเบอร์2ของพรรคเลยขอแยกทางออกไปเตรียมลงสมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระก็ถูกเรียกตัวกลับมาด้วยโดยมีเงื่อนไขล่อใจว่าถ้าถึงเวลาเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้เป็นแคนดิเดตนายกเบอร์1กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นคีย์แมนของพรรคเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีอำนาจสั่งการเหมือนโปลิตบูโรโดยมีคุณหญิงอ้อพจมานนั่งหัวโต๊ะร่วมประชุมวางแผนทุกสัปดาห์นี่คือแผนเร่งด่วนในการพลิกฟื้นศรัทธาความเชื่อมั่นของบรรดาพรรคสาวกพรรคเพื่อไทยให้กลับคืนมาสำหรับการวางแผนเพื่อเจเนเรชันรุ่นต่อไปนั้นตัวแทนสายตรงจากตระกูลชินวัตรก็อาจจะถึงคิวของโอ๊คผ่านทองแท้ชินวัตรลูกชายผู้เป็นแก้วตาดวงใจของทักษิณและหญิงอ้อต้องเปิดหน้ามาเล่นเองเพราะตอนนี้ไม่มีคดีความที่เป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ถนนการเมืองแล้วแต่ถ้าเปิดตัวมาแล้วเสียงยี้ระงมเมืองก็ยังมีอีกคนให้เป็นตัวเลือกก็คือณัฐพงษ์คุณากรวงศ์เขยขวัญสามีพินทองทาชินวัตรบุตรสาวของทักษิณที่มีภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่อาจไต่ระดับไปถึงหัวหน้าพรรคหรือแคนดิเดตนายกในอนาคตได้เพื่อปูทางให้ทายาทสายตรงของตระกูลชินวัตรหญิงอ้องานนี้จึงต้องโดดลงมากำกับเองก็ต้องจับตาถึงความเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยในวันที่1ตุลาคมนี้ได้รู้กันแน่นอนครับ
นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com ครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชมแล้วมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ